بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. พี่น้องนะเวลาผมทักทายพี่น้องเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านจะสบตาแล้วก็ยิ้มแล้วก็ให้สลามนะเอาใหม่นะเวลาท่านนบีเนี่ยเจอบรรดาอัครสาวกบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยท่านจะยิ้มในหะดีษนบีบอกว่าฉันไม่เคยเจอใครเนี่ยยิ้มเยอะกว่าท่านนบีเลยนบีจะยิ้มบ่อยมากและเวลาจะให้สลามใครเนี่ยนบีจะสบตาแต่วันนี้ผมคงสบตาทุกคนไม่ได้เพราะเยอะผมก็จะสบตาแบบรวมๆแล้วก็ยิ้มให้แบบรวมๆแต่บรรดาฮัจญะห์ทั้งหลายนิยีทั้งหลายโตโตมามะนะสาวๆอาจจะมีสาวๆบ้างเวลารับสลามก็ยิ้มมาทั้งฉันด้วยเพราะว่าเรื่องของการยิ้มกันเนี่ยหรือว่าทักทายให้สลามเนี่ยถ้าบิดูนะบีกอยริฟิตนะปราศจากการฟิตนะสำหรับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอันนี้ถือว่ามีปัญหาแต่ถ้าเกิดเจอสาวๆนักศึกษาแล้วฉันก็ไปสลามแล้วก็ยิ้มกริมกะหรี่กริบกะหรี่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ถูกเหมือนกับไปจีบสาวสัมฤกษ์เธอตัวเองอะไรเงี้ยเงี้ยไม่ได้นี่สาวๆแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยหมดแล้วโตๆหมดแล้วไม่มีใครคิดอะไรแล้วนะบวชๆกันด้วยนะครับก็เอาใหม่นะเพราะว่าพอเวลาผมให้สลามแล้วพี่น้องรับสลามเนี่ยเอาไปเลย30ความดีเพราะผมจะให้แบบเต็มเอาไปเอาแบบเต็มๆพี่น้องก็รับแบบเต็มๆนะเอาใหม่นะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ตอบางคนก็บอกว่าท่านฉันสลามแล้วแหละแต่ว่ายิ้มเนี่ยคงลำบากหน่อยเพราะออกจากบ้านมาเนี่ยบางทีสามียังไม่รู้เลยก็ว่ากันไปอ่ะไม่เป็นไรนะพี่น้องครับขออนุญาตแล้วกันนะพี่น้องเวลาที่ผมบรรยายศาสนาเนี่ยพี่น้องอย่าคุยกันนะเพราะว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกลิ่นชมดเชียงพอช่วงนี้เนี่ยชมดเชียงเริ่มมารู้จักชมดเชียงไหมกลิ่นปากกลิ่นปากนั่นแหละแต่ว่าณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาปากของคนที่ถือศีลอดแล้วมีกลิ่นออกมาเนี่ยณที่อัลลอฮฺคือกลิ่นรีฮุนมิสก์ชมดเชียงเนี่ยพี่น้องครับผมก็ไม่เคยเห็นนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่หายากมากมันเป็นต่อมกลิ่นที่อยู่ในกวางชนิดหนึ่งชื่อชมดมันเหมือนกวางเลยนะชมดแล้วเขาก็ไปตัดออกมามันจะเป็นสีดำๆคล้ายๆตาเสร็จแล้วเอามาสกัดเป็นเหมือนเป็นน้ำมันนั่นแหละเขาเรียกว่าชมดเชียงเป็นกลิ่นหอมที่เกิดจากสัตว์เพศผู้มีเฉพาะเพศผู้เท่านั้นปล่อยกลิ่นออกมาหอมมากนะแล้วก็หายากส่วนน้ำหอมที่ใช้กันในท้องตลาดส่วนใหญ่มาจากพืชก็คือต้นกุหลาบผมเคยไปเยี่ยมโรงงานน้ำหอมนะครับที่อยู่ในเมืองตออีฟนะใช้กุหลาบเป็นหมื่นดอกพี่น้องกว่าจะได้น้ำหอมประมาณเนี้ยแค่นี้แต่รู้ไหมว่าคนธรรมดาไม่ได้ใช้เขาส่งน้ำหอมที่ดีที่สุดไปที่ไหนรู้ไหมน้ำหอมที่ดีที่สุดเอาไปให้ที่มัสยิดฮารอมในวังนั่นแหละแต่ว่าคอดิมุนฮารอมเมนก็หมายถึงคนที่รับใช้ฮารอมทั้งสองคือกษัตริย์เนี่ยก็เอาน้ำหอมนั้นมาปะพรมวันที่เปลี่ยนผ้ากะบะห์เอามาใส่ในผ้ากาบาแล้วก็ไปใส่ในไหนด้วยในตัวของกาบาในข้างในกาบาด้วยวันนี้ก็ทำความสะอาดกาบาเนี่ยนะน้ำหอมนั้นคือจะหอมติดดังนั้นใครที่ไปที่มัสยิดฮารอมเวลาเข้าไปใกล้ในผ้าเนี่ยหรือว่าแถวบริเวณกาบาเนี่ย
พอถึงเวลามันจะมีอาหรับคนหนึ่งถือบุคูดมาเป็นควันแล้วก็มีเอาน้ำหอมมาปะที่หินฮายารอนอาสวัดเออไม่มีเหม็นอ่ะเพราะว่ามันหอมมากนะเพราะว่าใช้เป็นหมื่นดอกพี่น้องกว่าจะได้ซีซีหนึ่งสกัดแบบเข้มข้นอันนี้จะมาคุยเรื่องน้ำหอมหรือเปล่านะไม่ใช่นะมาคุยเรื่องถือสินอดอ่ะดังนั้นคำว่าชะมดเชียงในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมเนี่ยอธิบายแบบนี้การที่มีกลิ่นปากของคนที่ถือศีลอดไม่ได้หมายความว่าเราไม่แปรงฟันนะนี่ผมแปรงมาแล้วก่อนออกมาจากบ้านเนี่ยบอกกับภรรยาเลยเตรียมแปรงให้บังหน่อยนะแปรงฟันให้เรียบร้อยแต่กลิ่นที่มันออกมาพี่น้องไม่ได้เป็นกลิ่นจากขี้ฟันหรือว่าเนื้อที่เรากินตอนซูโฮแล้วมันก็หมักไว้ในปากแต่เป็นกลิ่นจากกระเพาะอาหารเพราะกระเพาะอาหารของคนเราเนี่ยถ้าไม่มีการกินการดื่มเข้าไปน้ำย่อยมันมาลูกน้ำย่อยมันมาเสร็จเกิดอะไรขึ้นมันก็มีกลิ่นเปรี้ยวออกมาเวลาพูดหรือเวลาเอ่ยออกมาอันนี้ไม่ได้กินคลิปไม่ได้กินแบคทีเรียจากปากนะแต่เป็นกลิ่นน้ำย่อยที่มันอยู่ในกระเพาะดังนั้นคนที่ระวังแล้วแปรงฟันอย่างน้อยแล้วแถมว่ามีโอกาสจะมีไหมมีแต่มันก็ไม่แรงเหมือนกับคนที่ไม่แปรงฟันเลยคิดง่ายๆตอนที่เรานอนเราแปรงฟันถูกไหมเราแปรงฟันเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมเวลาเราตื่นเช้ามาเราก็ลองแห่ใส่ภรรยาเราดูหรือแห่ใส่สามีเราดูแทบสลบอะทั้งที่อะไรครับทั้งที่เราแปรงฟันแล้วก่อนนอนนั่นแหละก็คือสิ่งที่มันเกิดจากการที่เราไม่ได้กินไม่ได้ดื่มอะไรเลยเนี่ยมันก็สามารถจะเกิดแบคทีเรียได้แต่พอไปแปรงฟันเป็นไงหายแปรงฟันก่อนนอนดังนั้นนบีก็พูดเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ได้กลิ่นปากของคนที่ถือศีลอดอันเนื่องมาจากเขาระวังแล้วนะเขาแปรงฟันเขาสีวากเรียบร้อยแล้วแต่มันก็ยังมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกมาเนี่ยให้เข้าใจเลยว่านั่นคือกลิ่นรีฮอลมิสก็คือกลิ่นชะมดเชียงณที่อัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ดังนั้นพี่น้องก็ระวังนิดนึงการพูดจาสนทนากันนะครับก็ผมเนี่ยไปจัดรายการเยอะแล้วก็ช่วงรายการตอนอะไรตอนที่เย็นๆเนี่ยสมมติเชียงก็แรงนิดนึงไอเราเวลาจัดรายการก็เอามือปิดปากไปด้วยจ้ะเต็มที่เลยจ้ะแต่เข้าใจไงเพราะว่านี่แหละคนไม่ได้ทานอาหารนะอ่ะแต่ถ้าเกิดทานแล้วเช่นไปละหมาดมักริบใช่ไหมเนี่ยไปละหมาดมักริบหรือไปละหมาดตะรอวีเนี่ยแล้วยังมีกลิ่นปากนี่แสดงว่าอันนี้เกิดจากการไม่ได้แปรงฟันนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับซีวาก็คือแปรงฟันเนี่ยตั้งแต่ตอนที่กินอาหารซูโฮเสร็จเราก็แปรงฟันนะแล้วก็พี่น้องก็แปรงได้เรื่อยๆหลังละหมาดทุกเวลาเลยก่อนละหมาดขอโทษดิละหมาดซูโฮแปรงรอบนึงละหมาดอาซาดแปรงอีกรอบนึงนะแล้วก็มักริบกินอาหารซูโฮแล้วนะครับไม่ใช่สดกินอาหารอิฟตอร์ละศีลอดแล้วก็แปรงฟันถ้าเราแปรงได้นะแล้วก็ไปละหมาดพยายามแปรงฟันบ่อยๆในช่วงรอมฎอนนี้แล้วจะมีคนรักท่านเยอะแต่ท่านไม่แปรงสักพักก็จะมีคนทำหน้าเย้ๆเกย์ใส่ท่านเพราะว่ามันมีกลิ่นนะอ่ะเรื่องที่วันนี้จะมาพูดก็คือเรื่องสำหรับสุภาพสตรีนะครับในเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ไม่มีโอกาสถือศีลอดแล้วหรือสุภาพสตรีที่ยังเป็นสาวอยู่แต่มีประจำเดือนก็ถือศีลอดไม่ได้เอ๊ะและเราสามารถที่จะทำความดีใดๆได้บ้างไหมถ้าเราไม่ได้ถือศีลอดบางคนเนี่ยปรากฏว่าพอมีประจำเดือนทำไงล่ะก็พร้อมกับการดูซีรีส์เลยพอรู้ตัวเองมีประจำเดือนก็ไม่ได้บวชแล้วนี่ก็ปล่อยตัวปล่อยใจเลยมันจะสนใจโลกเลยนะบางคนนี่ก็เจียวไข่ทั้งวันทั้งคืนนะไอ้คนถือศีลอดอยู่ในบ้านก็ได้กินไข่ตัวตลอดก็ต้องรู้จักเรื่องของมารยาทสักนิดนึงนะครับพี่น้องผู้มีหม่านทั้งหลายมีคำถามมาว่าสุภาพสตรีที่เตรียมอาหารนะส่วนใหญ่พ่อบ้านเนี่ยเขาก็จะนั่งเฉยส่วนใหญ่นะอาจจะมีบ้างเข้าครัวแต่ส่วนใหญ่สุภาพสตรีโต๊ะเนี่ยจะเป็นคนเตรียมอาหารบางคนเตรียมตั้งแต่4 5โมงเย็นบางคนเตรียมแต่หลังละหมาดอาซัรนะหรือบางคนก็ตื่นมาตั้งแต่ตี2เพื่อจะมาอุ่นแกงเนี่ยคำถามว่าได้รับความดีงามไหมในการเตรียมอาหารพี่น้องครับเชฟฟาวซานอันฟาวซานเป็นอัลมะเป็นอุลามะนะครับเป็นอุลามะเป็นกีบาเป็นอุลามะใหญ่บอกว่า
การที่สุภาพสตรีนั้นได้เตรียมอาหารให้กับคนในบ้านนั้นได้รับความดีทั้งหมดเลยเพราะถือว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมือตาอาวานูอัลันบิริวัลตักวาเป็นการร่วมไม้ร่วมมือให้ความเขาเรียกอะไรนะให้ความร่วมมือกันนะให้ความร่วมมือกันในการทำความดีถามว่าถ้าไม่มีอาหารกินโซโฮแล้วจะกินอะไรล่ะก็กินน้ำเปล่าสิกินอินทผลัมมาสิถามว่าได้ไหมได้นะแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติข้าวมันก็มีไข่ก็มีผักก็มีปลาก็มีในตู้เย็นแล้วก็เวลาฮัจญะห์เวลาอ้าววันนี้มีซูโฮอะไรกินเอาอินทผลัมมาให้3เม็ดลองคิดดูพ่อบ้านจะรู้สึกยังไงนี่กูก็ซื้อปลาไว้ให้มึงเต็มเนี่ยนะซื้อไก่มึงเป็นโลให้กูกินอินทผลัมเออกูซื้อทำไมก็สุภาพสตรีก็ต้องไปอะไรไปเตรียมอาหารถูกมั้ยไปเตรียมอาหารให้เรียบร้อยเนี่ยนั่นแหละเป็นการให้ความร่วมไม้ร่วมมือในการทำความดีบิดไหมการกินสุโฮเป็นเรื่องบิดไหมเรื่องความดีไหมเป็นแล้วก็นำมาสู่ความยำเกรงไหมใช่ดังนั้นทุกครั้งที่เราเตรียมอาหารสุโฮได้รับความดีพี่น้องอย่าไปบ่นนะบางคนก็บ่นไม่ตื่นมันผัดกันบ้างไม่เป็นไรพี่น้องทำไปเถอะนะไอ้ส่วนที่อะไรที่เราเป็นพ่อบ้านช่วยเหลือได้ก็ช่วยนะไม่ใช่ไม่ทำเลยก็ช่วยกันและตอนที่ละศีลอดได้ความดีไหมก็มีหะดีษบอกว่าอย่าอะไรนะการที่เรากินอาหารละศีลอดเนี่ยอย่ากินช้าซุนนะห์นบีเนี่ยให้รีบพอได้เวลาปั๊บเนี่ยกินแล้วก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วเวลาอาซานเนี่ยตกลงเนี่ยให้เรารับอาซานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกินหรือกินก่อนแล้วหรือว่าเป็นไงแต่ว่าถ้าถามว่าไม่ต้องไปถามถูกผิดนะถามว่าพวกเราทำยังไงก็พออัลลอฮฺบัตเราก็ซัดก่อนเลยนี่อยู่แล้วนั้นมันก็มีวิธีการนิดนึงพี่น้องเขาเรียกว่าได้ทั้งสองฮะดีษเลยนั่นก็หมายความว่าเราเอาสองฮะดีษมารวมกันก็หมายความว่าเวลาได้ยินเสียงอาซานนะพอมุอัซซินเขาอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อย่าเพิ่งกินนะอันนี้ผมอาซานยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวพี่น้องพกและเห็นอากาศแบบนี้ด้วยเออได้เลยเพราะว่าเจอมาแล้วทดสอบเขาเรียกอะไรนะทดสอบเสียงวิทยุไปเอาเทปอาจารย์ของเด็กออกมาเปิดแล้วก็นี้แหละเวลาแบบเนี้ยคือเพิ่ง5โมงแต่ว่าคนบางคนเพิ่งงัดตัวเองตื่นขึ้นมาไงก็ไม่ฮัลโหลเสียงดีขึ้นเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นที่ไม้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่จะติดเปลี่ยนก็พอเขาเปิดเทปอาจารย์ตะวะนี่ก็นึกว่านอนได้เวลาพอดีพอเด็กอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺขวาอิทธิพลัมกินก่อนเลยพอหันไปดูอ้าวห้าโมงเย็นหันไปดูก็ดูสิสภาพเนี่ยสมมติตื่นขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้ผมมีตกใจเลยเฮ้ยนี่เรานอนขนาดนี้เลยเหรอที่ไหนได้อากาศเกิดอะไรขึ้นครับฝนจะตกก็เหมือนกับช่วงมักริบพอได้ยินเสียงอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์มีน้องอันนี้อย่าลืมรับอาซานนะวิธีรับอาซานก็คือกล่าวตามมุอาซินตลอดเลยแล้วเราก็ทานไปด้วยแต่ว่าทานเนี่ยทานซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยอย่าเพิ่งไปเริ่มที่ซุปนะอย่าเพิ่งไปเริ่มที่ลอดช่องอย่าเพิ่งไปเริ่มที่มัตตะบะบางคนเนี่ยมัตตะบะอยู่ข้างหน้านบีบอกง่ายมัตตะบะอยู่ข้างหน้ากินข้างหน้าก่อนนี่หัวหมกเพราะเลยคนฉลาดด้วยนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของมารยาทในการทานอาหารทั่วไปเนี่ยอะไรที่อยู่ข้างหน้าก็ทานก่อนนี่ถูกแต่พูดถึงซุนนะในการละศีลอดนะครับให้กินรุตอบก่อนหาก่อนมีรุตอบไหมรุตอบนั่นคืออินทผลัมสดอินทผลัมสดมันจะหวานชื่นใจหวานเจี๊ยบเลยแต่ข้อเสียของมันก็คืออะไรรู้ไหมโต๊ะมันมีน้อยแล้วมันต้องแช่ตัวเย็นแล้วมันก็เสียง่ายผมนำกลับมาจากบ้านไม่ใช่กลับบ้านคนจำกลับมาจากประเทศที่ผมไปเรียนหนังสืออยู่ขึ้นเครื่องบินเนี่ย7ชั่วโมงผมต้องไปตีซีกับแอร์โฮสเตสตีซีกับแอร์หน่อยให้เขาเอาอินทผลัมผมเนี่ยไปแช่ไว้ในตู้เย็น
ของเครื่องบินเพื่อที่จะไอช่วงเวลา 5-6 ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้เก็บรักษาคุณภาพนั่นแหละแล้วก็เอามาถึงได้แต่ถ้าเกิดถ้าเราเอาไว้ในกระเป๋าเดินทางกลับมารสชาติเหมือนรสชาติมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเพราะมันต้องแช่เย็นตลอดนี่คืออินทผลัมสดแต่ที่บ้านเราที่กินกันอยู่นี่คืออินทผลัมชื่อวัดประหมาดแปลว่าอินทผลัมแห้งเก็บไว้2ปี3ปีทำไมให้มดขึ้นไม่ให้รามันขึ้นมันก็กินได้แต่มันจะแข็งหน่อยก็ว่าไปมันไม่มีเน่าไม่มีเสียและอีกอันหนึ่งตัวอย่างอีกอันหนึ่งอินเตอร์อินประเภทหนึ่งพี่น้องรู้จักซาบีบไหมซาบีบภาษาอาหรับเรียกว่าซาบีบส่วนภาษาไทยเรียกว่าลูกเกดลูกเกดลูกเกดเนี่ยต้องแช่ตัวเย็นไหมไม่ต้องเก็บเอาไว้กับพันมัดใส่ถุงวางเอาไว้เลยพ่อเสียไหมไม่เสียเหมือนกับอินทผลัมเลยแต่ถ้าเป็นองุ่นสดล่ะไม่ได้ถ้าทิ้งเอาไว้ปั๊บเดียวดำแล้วเห็นไหมเน่าดังนั้นตัวของอินทผลัมก่อนที่มันจะเป็นตำมัดมันเป็นอินทผลัมสดก่อนเขาก็ไปเก็บมาเลยตรงนั้นเขาไม่รอยมันสุกแต่รสชาติมันดีมากนะแต่ประเด็นก็คือว่ามันยากในการเก็บรักษายิ่งสมัยนบีไม่มีตู้เย็นถามว่าจะเก็บยังไงอ่ะถ้าแสดงว่าเก็บปั๊บก็ต้องกินเลยเก็บไม่ได้เห็นไหมแต่สมัยนี้มีตู้เย็นก็เลยสามารถที่จะเอาไอ้รูตอบเนี่ยนะเอามาทานได้ฮัลโหลนบีบอกว่าถ้าไม่มีรูตอบเราก็ไปเอาตำหมัดมาตำหมัดก็คือตะผานลำแห้งซึ่งน่าจะมีกันนะครับแต่ถ้าไม่มีตำหมัดเราก็รับประทานเป็นน้ำน้ำอะไรครับม้าแปลว่าน้ำดื่มสะอาดนะตรงนี้เนี่ยขอเป็นน้ำดื่มเพราะว่าบางคนก็บอกอาจารย์แล้วไอ้น้ำอัดลมล่ะมันเข้าด้วยไหมล่ะมันก็เป็นน้ำเหมือนกันพี่น้องนบีกินน้ำดื่มส่วนน้ำอัดลมเอาไว้หลังอาหารแล้วกันเพราะไงรู้ไหมเพราะถ้ากินตั้งแต่ละศีลอดผมกลัวว่ากระเพาะจะทะลุใช่ไหมแล้วก็แย่อีกดังนั้นถ้าเราเอาซุนนะของท่านนบีมาปฏิบัติเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความสะดวกง่ายดายแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเสร็จแล้วมันมีคีลาฟกันเรื่องนึงหะดีษที่บอกว่าซาฮาบะดอมาอูวับตัลละตินอูรูกูวะซาบะตาอัจรูอินชาอัลลอฮ์อันนี้เป็นดูอาสำหรับคนที่ละศีลอดสมัยก่อนเนี่ยเราไปเอาอีกต้นนึงอัลลอฮุมมะละกะละซุมตูวะลาอัฟอัลลาริซิกาอัฟตอรตูนี่ผมได้ทั้ง2ต้นเลยอัลลอฮุมมะละกะซุมตูนะครับพอเขาไปตรวจหะดีษแล้วปรากฏว่าหะดีษมีปัญหามีคำว่ามีปัญหาตรงนี้เนี่ยไม่ได้ถึงกับเก้นะปลอมนะใครที่อ่านเนี่ยไม่ถึงกับโอ้โหเป็นบาปโอ้โหอ่านปั๊บนี่ไอ้นี่บาปหนาไม่ใช่แต่พูดถึงว่าเวลาเรามีอะไรที่มันดีและอะไรที่มันน่าสงสัยนบีบอกว่าไงครับให้ละทิ้งความสงสัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสัยก็คือสิ่งที่มั่นใจต้นนี้เป็นต้นที่อุลามะตรวจสอบแล้วเป็นหะดีษซอฮีหะถามว่าถ้าเกิดคนไม่เคยเจอดะฮาบะซอมาอู้เลยไม่เคยเจอเลยฉันไม่เคยเจอต้นนี้เลยฉันก็ว่าอัลลอฮุมมะละกะซุมตูวะลาริซิกะอัฟตอตูตลอดเลยเนี่ยบาปมั้ยไม่บาปทำไมอ่ะก็เขาไม่เคยเจอต้นนี้เหมือนกับสมัยก่อนที่ผมไม่เคยเจอต้นนี้ผมก็ว่าต้นนี้มาตลอดนั่นแหละก็ว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสที่ไปเจอต้นนี้แล้วเรานำมาเสนอพี่น้องก็พยายามเปลี่ยนแปลงผมยกตัวอย่างเวลาพี่น้องเข้าไปในป่าและพี่น้องไม่รู้ว่ากิบละหันไปทางไหนทำไงแดดก็ไม่มีเจอนกก็ถามแล้วนกจ๋ากิบละทางไหนนกจุ๊บจุ๊บจุ๊บไม่บอกถามตัวอะไรมันก็ไม่บอกฮะดูเงาก็ตัวที่ไม่มีเนี่ยแบบเนี้ยไม่มีแดดไม่รู้เลยอะเอาตรงนี้แหละสาวว่าใช่ฉันมั่นใจว่าเนี้ยน่าจะใช่แหละดูแล้วก็ละหมาดไปเลยละหมาดผ่านไป1วันเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ในป่าเขามาเจอพอดีเขาก็พาออกไปแล้วก็ไปถามไอ้เจ้าหน้าที่ไว้ที่ฉันละหมาดอยู่อะตอนที่อยู่ในป่าตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าถูกไหมเจ้าที่บอกอัลลอฮ์คนละทางเลยอาจารย์นั่นมันทางไปทางนู่นเขาพระวิหารไอ้ที่ละหมาดนะเขาพระวิหารเมื่อกี้มึงจะไปทางไหนนะกิบลาใช่ไหมกิบลาอีกทางนึงไอ้นั่นทางเขาพระวิหารตกใจเลยนี่กูหันไปทางเกาหลีพระวิหารเหร
แต่มีปัญหานะผมก็เป็นมุกตลกว่ามันไม่ตรงกับกิมบัลลัสมันจะไปตรงกับทิศไหนก็ว่าไปมันก็ต้องมีอะไรสักอยู่สักทางนึงแหละแต่เราหันไปทางกิมบัลลัสเนี่ยเป็นเรื่องของเงื่อนไขนะเป็นเงื่อนไขไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นหรอกให้มันว่าได้แหละนะบางคนนี่แหมเล็งองศาแล้วลงเอียงองศาอีกเอาให้มันได้เป็นทิศละกันทิศกิมบัลลัสเดี๋ยวจะใจเย็นนะเสร็จแล้วถามว่าที่ละหมาดในป่า1วัน5เวลาเนี่ยละหมาดใช้ได้หรือไม่ได้ต้องมากอดอมั้ยใช้ได้พี่น้องครับใช้ได้บนเงื่อนไขในสิ่งที่เรารู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเราดื้อเรารู้แล้วว่านี่มันผิดแต่เราก็จะทำทำไมอ่ะฉันจะทำมาทำไมล่ะไอ้อย่างเงี้ยแหละหน้าตีหน้าดุถูกไหมแต่คนไม่รู้เนี่ยอย่าไปดูเขาไม่รู้เขาก็ลองมาแล้วก็ซุ่มตู้มาอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เขาไม่รู้อ่ะมันมีดาฮาบาดอมาอูแล้วเวลาไปสอนดาฮาบาดอมาอูปั๊บโอ้โหอะไรเนี่ยยากอะไรโมอู้อู้มีกูกูใช่ไหมผมเนี่ยกว่าจะได้นี่หลายวันนะอย่าคิดว่าโอ้โหอาจารย์นี่แป๊บเดียวแล้วได้นะหลายวันกว่าจะท่องได้เนี่ยนะครับว่าดอมาอู้นั่นคนไม่ให้มาอาจารย์ช่วยท่องให้ผมนะโอ้โหเป็นอาจารย์ท่องคุณดูอาไม่ได้ก็อาจารย์ก็ไม่ได้ดูทุกดูอาก็เพิ่งมาดูนี่แหละคำถามว่าถ้าเราได้แล้วเรารู้แล้วเนี่ยพี่น้องเราก็เลือกอะไรเลือกที่มันซอฮีนะแต่ไม่ได้หมายความว่าใครที่อ่านอัลลอฮุมะลากะซุมตู้เนี่ยมันบาปหนาเลยนะไม่ใช่นะแต่ผมกำลังแนะนำในสิ่งที่มันดีกว่าเพราะว่าเรื่องดูอาเนี่ยพี่น้องครับเรื่องดูอาเนี่ยเป็นเรื่องเปิดนะเป็นเรื่องเปิดโดยเฉพาะดูอาทั่วไปแต่ถ้าเป็นดูอาที่มาจากท่านนบีอันนี้ต้องยึดตามรูปแบบมาดูต่อเข้าเรื่องละเพิ่งเข้าเรื่องนะเรื่องของประจำเดือนพี่น้องครับเป็นเรื่องปกติของสุภาพสตรีทุกคนนะและในวงวิชาการที่เขาพยายามจะค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้เนี่ยหาข้อสรุปบางอย่างก็ไม่ได้เนี่ยที่เขาบอกว่าอย่างน้อยประจำเดือนเนี่ยต้องมากี่วันเนี่ยบางคนในหม่ำชาฟีบอกว่า1วันกับ1คืนเกินกว่า15วันถือว่าเป็นเลือดเสียแล้วก็ปกติอยู่ที่6หรือ7วันส่วนอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลท่านไม่ได้เห็นประเด็นนี้ท่านดูที่อุฟท่านไปดูที่ตัวบุคคลไม่ได้ดูที่ตัววันคำว่าดูที่ตัวบุคคลก็หมายถึงว่าสุภาพสตรีแต่ละบุคคลมีลักษณะประจำเดือนจำนวนวันที่ต่างกันให้ดูยึดตามแต่ละคนที่เรารู้เช่นฉันเคยมาอยู่7วันก็7วันเกินกว่า7วันก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นเลือดเสียเลยให้ดูสภาพของแต่ละคนเป็นหลักส่วนอิหม่ามชาฟีบอกว่าตามได้ที่ยังไม่เกิน15วันก็ถือว่าเป็นประจำเดือนเนี่ยมันก็เลยทุกวันนี้มันก็เลยแบบบางคนมาถามฉันก็เลยบอกว่าคนที่จะรู้ดียิ่งไม่ใช่ตัวผมแล้วก็ตัวท่านเละเพราะนี่มันอยู่กับตัวท่านประจำเดือนอยู่กับตัวท่านนั่นไม่ต้องขดสีถ่ายรูปมาให้ดูท่านวิเคราะห์กันเองเลยแต่ให้ทฤษฎีเอาไว้นะถ้าเป็นประจำเดือนกับเลือดเสียต่างกันอย่างนี้หนึ่งสีถ้าเป็นประจำเดือนสีจะออกดำหรือออกเข้มนะถ้าเป็นเลือดก็เป็นเหมือนเลือดหมูเลือดแห้งแต่ถ้าเป็นเลือดเสียจะเป็นสีแดงเหมือนโดนมีดบาดสีแดงสดเพราะมันมาจากเส้นอะซีนแปลว่าเกิดขึ้นจากไม่ได้เกิดขึ้นจากรังไข่แต่เกิดอาจจะขึ้นในเส้นเลือดที่อยู่ในช่องคลอดเป็นแผลคำว่าอิสติฮาดะแปลว่าเลือดเสียที่เกิดจากการป่วยนะให้ไปตรวจเลยแหละป่วยแน่นอนนะจะเป็นโรคอะไรก็ว่าไปจะเป็นมะเร็งปากมดลูกเป็นเนื้องอกเตรียมตัวแหละนะเป็นโรคถ้าประจำเดือนแปลว่าปกตินะอันนี้ปกติของคนทั่วไปเรื่องของลักษณะของเลือดถ้าเป็นเลือดเสียจะเป็นเลือดที่ไหลออกมาปกติคือไหลแบบเป็นน้ำแต่ถ้าเป็นประจำเดือนมันจะเป็นลิ่มลักษณะของกลิ่นประจำเดือนจะมีกลิ่นที่รุนแรงส่วนเลือดเสียจะเป็นกลิ่นคาวปกติเหมือนเลือดทั่วไปเนี่ยผมให้ลักษณะว่าเนี่ยพี่น้องก็ลองไปดูล่ะเลือดของพี่น้องเป็นยังไงเห็นไหมมันเป็นทฤษฎี
แต่กระผมไม่เคยไปดูนะยังไม่เคยเอามาวิจัยไม่เคยเขียนไว้ในหนังสือแล้วผมก็ถามนักเรียนที่ผมสอนหนังสือว่าจริงไหมที่อาจารย์บอกทุกคนมันพูดว่าไงโอ้โหอาจารย์เหมือนเห็นเลยนะรู้หมดเลยจริงก็หนังสือเขาเขียนเอาไว้นะส่วนทฤษฎีเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องความจริงพี่น้องก็ไปพิจารณากันดังนั้นอุลามะจึงถูกถามว่าไอ้ช่วงพิธีฮัจญ์หรือช่วง10คืนสุดท้ายบางคนพี่น้องไปหายาทานเพื่อที่จะระงับไม่ให้ประจำเดือนมาในช่วง10คืนสุดท้ายเพราะอยากเจออะไรไลลัตุลกอดช่วงฮัจญ์ก็ไม่อยากจะพลาดการตะวาฟอิฟาดะห์พลาดการทำอามันอิบาดะห์ในการละหมาดในมัสยิดฮารอมเวลาเราแสนอุลามะว่าไงทุกคนแนะนำว่าไม่สมควรที่จะไปทานยาระงับประจำเดือนเพราะอะไรมันเป็นการฝืนอะไรครับฝืนธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้อะไรที่มันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ให้เป็นปกติแล้วเราไปฝืนมันพี่น้องมันจะเกิดปัญหาคนที่ทานยาคุมเนี่ยสังเกตสิบางทีมดลูกแห้งบางทีมีลูกยากซึ่งอิสลามให้เราทานไหมยาคุมเนี่ยไม่ให้แต่ถ้าจะคุมวิธีอะไรนะวิธีชาวบ้านเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ถ้ากินยาคุมเนี่ยในอิสลามเขาก็ไม่ได้อนุญาตนะเพราะแต่งงานเนี่ยต้องการจะมีลูกนะแล้วก็อย่าเข้าใจว่ามีลูกมากยากจนมีลูกเนี่ยเป็นริสกีแต่ต้องเลี้ยงให้ดีแล้วก็ดูแลถึงความเหมาะสมในการที่เราจะแต่งงานว่าเรามีความสามารถไหมบางคนมีความสามารถ1คนมีกี่คน1คนบางคนมีความสามารถ2คนก็มีแค่1คนนั่นแหละคนที่พอตามมาด้วยจ้ะแล้วมีคนเดียวเดี๋ยวอ๋อลูกสองคนภรรยามีคนเดียวปรากฏว่าท่านหญิงไอชาร์ดิอัลลอฮ์วันฮาร้องไห้พี่น้องร้องไห้ท่านนบีก็ไปถามอันนี้ตอนไปทำฮัจญ์วะดะหรือฮัจญ์วิดะจะอ่านวะดะวิดะแล้วแต่แปลว่าฮัจญ์สุดท้ายฮัจญ์อําลาคำว่าฮัจญ์สุดท้ายของนบีมีครั้งก่อนไหมไม่มีนบีทำฮัจญ์กี่ครั้งครั้งเดียวเลยพวกเราเนี่ยบินบางที10ครั้งแล้วนะฮัจญ์แต่ไม่ได้ผิดนะครั้งแรกเป็นฟารดูครั้งที่2เป็นซุนนะห์เราเนี่ยนบีก็แสดงว่านบีทำครั้งเดียวก็ทำครั้งฟารดูปรากฏว่าท่านหญิงไอชาร้องว่ามาละกีอันอันอานาฟิสติเธอเป็นอะไรเธอมีประจำเดือนเหรอนางหญิงไอชาก็ตอบว่าก็และนะอัมใช่ค่ะฉันมีประจำเดือนนบีก็บอกว่าก็และอินนะฮาซาอัมรุนกะตะบะฮุลลอฮุอะลาบะนาติอาดัมรอวาฮุลบุคอรีนบีบอกนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดแก่ลูกหลานที่เป็นสุภาพสตรีของอาดัมเป็นเรื่องปกติอย่าไปร้องไห้นะนบีก็บอกว่าเธอจงทำปกติคลองอิห์รามปกติมาถึงมีกอดอาบนงอาบน้ำคลองอิห์รามปกติเลยแล้วก็ว่ารับใบกัลลอฮุมมารับใบปกติทำทุกอย่างเลยยกเว้นห้ามทำสองอย่าง 1. ละหมาดกับ 2. ตะวาฟแค่นั้นแหละที่เป็นพิธีฮัจญ์ที่เหลือทำได้หมดแต่ประเด็นก็คือบางคนบอกว่าอาจารย์แล้วฉันจะซะเอได้ไหมซะเอไม่ได้ห้ามแต่เงื่อนไขซอแฮต้องอยู่หลังตะวาฟดังนั้นไม่ตะวาฟจะไปซะเอได้ไหมไม่ได้แต่ไม่ได้ห้ามนะมีประจำเดือนเนี่ยซะเอได้แต่ประเด็นก็คือว่าต้องตะวาฟก่อนถึงจะซะเอได้เงื่อนไขของประการซะเออันนี้มันก็หมายความว่าถ้าเกิดเราตะวาฟตอนที่สะอาดอยู่ตะวาฟไปสะอาดอยู่ปรากฏว่าพอซะเอได้1ครั้งประจำเดือนมาซะเอต่อได้ไหมได้ไหมได้เพราะไม่ได้ห้ามแต่ถ้าตะวาฟไปแล้ว1รอบประจำเดือนมาตะวาฟได้ต่อไหมไม่ได้แล้วทิ้งต้องเลิกเหมือนละมานะลินะห้ามเอ้าต่อมาครับแล้วคนที่มีประจำเดือนเนี่ยแล้วไม่ได้ถือศีลในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลเลาะห์ให้บุญละบุญมั้ยเออบางคนก็บอกอาจารย์นี่ฉันก็ฟาวดิไม่ได้ผลละบุญผู้หญิงเนี่ยได้2เค้าเรียก2ทบ2ครั้งได้ครั้งแรกตอนรอมฎอนตอนที่มีประจำเดือนด้วยได้แล้วก็ไปได้อีกครั้งนึงตอนไหนตอนถือศีลชดใช้อีกอย่าคิดว่าไม่ดีนะไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะมีดีอยู่เนี่ยพี่น้องได้ทำสองอย่างเลย
เรื่องนี้เกิดขึ้นก็คือจากรายงานของท่านอบูมูซาได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอีดามาริดออับดุเอาซาฟะรอบุคคลใดที่ป่วยนะบ่าวคนใดที่ป่วยเอาซาฟะรอหรือเดินทางและก็ไม่ได้ทําอามันอิบาดะห์ที่ศาสนากําหนดเอาไว้ป่วยเนี่ยเรื่องอะไรถือศีลอดใช่มั้ยอะไรนะมารีดอนเอาอาลาซาฟารินฟาอิดะตุมินอายามินอูคอดใช่มั้ยไม่ได้ถือศีลอดหรือถ้าละหมาดถ้าคนป่วยสามารถละหมาดรวมได้ป่วยละหมาดรวมได้ไหมได้มันเมื่อเช้ามีโต๊ะโทรมาถามโต๊ะไม่กล้าโทรเข้าในรายการทำไมอายเลยแต่เรื่องความรู้นะพี่น้องนะความจริงแล้วเนี่ยเรื่องอัลฮักเรื่องสัจธรรมไม่มีความอายถ้าผมจะสอนเรื่องประจำเดือนผมไม่อายทำไมอ่ะมันเรื่องความจริงแต่ถ้าจะอายคือเรื่องอะไรที่มันเป็นความผิดแต่ต้องอายไอไปทำอะไรเลือดเทอะอะไรต้องอายแต่ถ้าทำอะไรที่เป็นเรื่องหลักการศาสนาไม่มีความอายปรากฏว่าต้องบอกว่าเป็นไงครับเป็นโรคที่มีเลือดไหลที่ก้นโรคอะไรก็มีฤาษีดวงมั่งเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะจะละหมาดยังไงเพราะว่าโต๊ะเนี่ยก็คือจะละหมาดแค่ฟัรดูอย่างเดียวจะไม่ได้ละหมาดสุนัตเลยก็คืออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็ละหมาดฟัรดูเพราะมีคนบอกว่ามันละหมาดสุนัตไม่ได้แล้วคิดดูเดี๋ยวรอมฎอนพี่น้องถ้าทิ้งละหมาดสุนัตนี่บานเลยนะทั้งรอวาติบก่อนซุบฮีทั้งอะไรนะทั้งก่อนมาดบ่าย4หลังอีก2หลังมักเรบอีก2หลังอิชาอีก2แล้วก็ยังมีไม่มูอักกัดอีกก่อนอิชาก่อนอัสรี4อีกนะโอ้เหลือเยอะเลยแล้วไหนตะละหมาดวีเตสละหมาดตะละเวียอีกละหมาดดูฮาอีกโต๊ะบอกโอ้โหขาดทุนยับเยินขาดทุนอย่างนี้เจออาจารย์ตอบไปมีขาดทุนโทรมาหาอาจารย์ละติฟดีกว่าอาจารย์ละติฟบอกว่าไงไม่ยากโต๊ะจ๋าสบายบือสะดือไม่ต้องโบด้วยทำยังไงโต๊ะอับล้างก่อนเลยโต๊ะมีเลือดไหลใช่ไหมโต๊ะไปล้างให้เรียบร้อยเสร็จแล้วโต๊ะหาอะไรอุดไว้บอกแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะโต๊ะจะตกใจนะบางคนบอกแหมโต๊ะอะไรอุ่นเอาไว้เดี๋ยวไปเอากาวร้อนมายุ่งเลยไม่ได้นะไอ้ตรงนี้ไม่ใช่กาวร้อนนะที่ปิดเอาไว้นี่หมายความว่าอะไรเป็นพวกสำรองสำลีนะปิดเอาไว้ไอ้ทาที่มันจะมีเลือดเพราะมันจะได้ไม่มาเปื้อนเลยไม่มาเปื้อนเสื้อตะละกงใช่ไหมก็เป็นถ้ามีผ้าอนามัยแบบอะไรดีๆก็แปะเข้าไปปิดทางเลือดไหลแต่ถามเลือดมันไหลไหมก็ไหลอยู่ในนั้นแหละเสร็จแล้วพออาบล้างให้เรียบร้อยนะแล้วก็เอาผ้าปิดให้เรียบร้อยรีบอาบน้ำละหมาดนะแล้วก็โต๊ะก็อ่านดูอาหลังอาบน้ำละหมาดด้วยเสร็จแล้วโต๊ะก็ละหมาดสุนัตวูดูสองรอกอาดด้วยผมแนะละเอียดเลยเสร็จแล้วโต๊ะละหมาดสุนัตก่อนละหมาดถ้าเป็นละหมาดซุบฮ์ละหมาดก่อนเป็นละหมาดบ่ายก็ละหมาดก่อนสี่รอกอาดเสร็จแล้วโต๊ะละหมาดฟัรดูและมันจะไหลตอนอาบน้ำละหมาดหรือมันจะไหลมาตอนไหนตอนที่เราละหมาดซุนัตอยู่ไหลตอนไหนปล่อยเพราะนี้เขาเรียกว่ามะซูรอตคนที่มีอุปสรรคนะเราไม่ได้อยู่ดีเราไปเอามีดไปกีดตูดให้ไหลเลือดไหลเนี่ยมันไหลเองเกิดจากการป่วยอันนี้อัลลอฮฺอภัยให้แต่ต้องทำให้ถูกเสร็จแล้วก็ละหมาดไปละหมาดสุนันหลังได้ไหมโต๊ะถามละหมาดสุนันหลังได้ไหมเนี่ยตอนนี้มันก็ไหลอยู่โต๊ะรู้สึกว่ามันไหลมาเรื่อยๆละหมาดไปจบเสร็จว่าวิริตไปครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนคนปกติเลยแต่พอเวลาไปถึงละหมาดอาซัดเป็นอีกกี่ฟัรดูนึงไหมเป็นอีกฟัรดูนึงนะไปอาบน้ำใหม่ไปล้างใหม่เปลี่ยนใหม่เปลืองหน่อยแต่ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดโต๊ะรู้สึกว่าโอ้โหเวลาจะเปลี่ยนทีมันก็คนหาคนยากลำบากโต๊ะทำไงรวมละหมาดเลยไม่ย่อรวมอย่างเดียวเพราะย่อนี่เรื่องเดินทางแต่รวมสำหรับคนป่วยรวมได้เพราะว่าละหมาดรู้สึกลำบากไหมเนี่ยลำบากก็พอไม่งั้นปั๊บละหมาดสุนัตครบแล้ว พี่น้องก็ทำการละหมาดฟัรดูอีกอันนึงเนี่ยต่อไปเลยเนี่ยก็ทำได้แต่โต๊ะบอกว่าโต๊ะไม่ทำอย่างนั้น
ต๊ะจะทำแบบวิธีที่1ที่อาจารย์บอกคืออะไรครับรอตามเวลาแต่ละหมาดแต่อาศัยไปไงไปเปลี่ยนบ่อยๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยมันก็เรื่องดีสะอาดกว่าไม่ใช่ปล่อยที่2วันกึ่งไปหมดแล้วเห็นไหมก็เปลี่ยนอะดีอยู่แล้วแต่เปลืองนิดนึงโต๊ะถามฉันก็ถามโต๊ะว่าโต๊ะจ๋าแล้วโต๊ะมีสตางค์ไหมโต๊ะบอกอัลลอฮ์มีสิอัลลอฮ์ให้นะมีสตางค์ก็ทำไปนะอิดามาริดออับดุเอาซาฟารอกูจิบาลาฮูมิสลุมากานะยะมะลุมุกีมันซอฮีฮันรอวะฮุนบุคอรีนบีบอกว่าคนที่ป่วยเวลาละหมาดแบบที่โต๊ะละหมาดแบบเนี้ยนะหรือถือศีลอดไม่ได้อัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญแม้กาในยะมะลุมูกี้มันเหมือนกับตอนที่ไม่ได้เดินทางซอฮีฮันเหมือนตอนที่สุขภาพดีหมายความว่าตอนที่เราสุขภาพดีเราถือศีลอดเป็นยังไงอัลลอฮ์ให้ผลบุญเหมือนตอนนั้นเลยคุ้มไหมคุ้มแต่ประเด็นก็คือว่าพอกลับไปดูตอนสาวๆแม่ตอนนั้นฉันก็ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ถือบ้างไม่ถือบ้างหรือถือเหมือนกันแต่ก็ซีรีส์ไม่หยุดเหมือนกันนี่แหละปัญหาพอไปดูตอนหนุ่มๆกี้ทำไมกี้อยากมามัสยิดจังเลยอ่ะเห็นกี้มาที่เนี่ยโอ้โหฉันนี่ลุ้นแทบตายกว่าจะกี้จะขึ้นได้เนี่ยสันขึ้นไป29ถอยลงไป3เราก็บอกกี้ทำไมไหวก็ละหมาดที่บ้านเลยให้หนุ่มๆมันทำเราก็ยกหะดีษนี้เลยกี้ฟังหะดีษนี้นะอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญเหมือนตอนที่หนุ่มๆที่กีละหมาดกีบอกตอนที่กูหนุ่มๆกูเล่นบ้องกูอยู่กับบ้องไม่มาหรอกสุเรานี่ปัญหาอะไรกีเลยต้องมานี่ถ้าเกิดตอนหนุ่มๆกีอยู่กับสุเรานะสบายแล้วอัลลอฮ์ให้ละหมาดทุกวันที่ละหมาดที่บ้านนะเหมือนละหมาดที่สุเราเลยเพราะกีมาละหมาดสุเราตลอดนี่ไงพอเราไปเจอหะดีษนี้โอ้โหทำไมอ่ะทำไมอุลามะถึงบอกว่าต้องหยิบฉวยโอกาสตอนสุขภาพดีก่อนที่อะไรจะป่วยเพราะเวลาป่วยต้องทำอิบาดะห์เต็มที่ไหมไม่เต็มหรอกแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราทำไม่เต็มปั๊บอัลลอฮ์จะบันทึกให้เหมือนซอฮีฮันตอนที่เราปกติแต่ถามว่าตอนที่เราปกติเราทำยังไงอ่ะเออตอนสุขภาพดีไม่ทำไงแต่พอเวลาป่วยแล้วอยากทำแล้วสุดท้ายเป็นไงครับเดือดร้อนหมอเดือดร้อนโต๊ะครูต้องไปนั่งวินิจฉัยโรคกันอีกโอ้โหนี่ฉันอยากถือจังเลยแต่เวลากินยาเป็นจานน่ะแล้วอยากถือศีลอดฉันก็บอกโอ้เดี๋ยวมันจะลำบากนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการถือศีลอดเนี่ยถ้าเกิดเป็นอันตรายต่อร่างกายอุลามะบอกว่าถึงขั้นฮารอมคำว่าเป็นอันตรายตรงนี้หมายถึงว่าถือแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลถือแล้วต้องส่งเรียกรถพยาบาลมารับเนี่ยอันนี้ถือว่าอันนี้ฮารอมแล้วนะการถือศีลอดแบบนี้ต้องละนั้นโตๆก็ฟังเอาไว้ว่าท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุ2ปีสุดท้ายที่ท่านไม่ได้ถือแต่ท่านอายุ100กว่าปีนะท่านอายุ100ขึ้นแต่แค่2ปีสุดท้ายไม่ได้ถือก็แสดงว่าไอ้100นึงยังถือได้ถวายแต่นั่นถือท่านอานัสบินมาลิกแต่เราเนี่ยบางที80เราก็เย่เลวก็ว่ากันไปแต่ไหวผมไม่ว่าเลยนะแต่ถ้าไม่ไหวก็ว่ากันไปทำอย่างอื่นอีกหะดีษหนึ่งพี่น้องมีคนอยากออกญิฮาดถามว่าการไปญิฮาดนี่ผลบุญขนาดไหนโอ้ผลบุญมากเลยถ้าชนะได้ทรัพย์เขาเรียกทรัพย์เฉลยนะที่เอามาแบ่งกันแต่ถ้าแพ้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดตายได้สวรรค์ชาฮีดซอบ้าหลายๆคนพี่น้องใฝ่ฝันในการที่จะออกไปทำสงครามและบางคนก็ตั้งใจว่าไม่กลับนะโตไม่อยากกลับแล้วเนี่ยเหมือนบางคนเนี่ยไปทำอุมรอไปทำฮัจญ์บางคนก็ไม่อยากกลับหรอกเพราะมีเมียใหม่ที่นู่นไม่ใช่เพราะอยากจะเหนียดไปเสียชีวิตตายในกูโบบะเกียกูโบบะเกียเป็นกูโบที่นบีบอกมีฟาดีลาอยู่ฝังที่นั่นน่ะมาดินะเป็นกูโบแรกที่จะฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์นะกูโบบะเกียและปราศจากอาซาบในนั้นด้วยนะแต่ไม่ได้ตายกันง่ายๆนะบะเกียเนี่ย
แต่เชคบอกว่าอย่าทำเดนนี้เบ็ดขาดหมายถึงว่าพอรู้ฮะดีษนี้ปั๊บเดินไปให้สิบล้อชนในฝั่งที่เมื่อกี้ไม่ใช่อันนี้ฆ่าตัวตายบาปหมายถึงว่าอัลลอฮ์บันทึกให้เป็นถึงอายันตรงนั้นแล้วก็มีคนไทยเนี่ยถ้าจำความได้นะไม่ถึง5คนนะที่ฝั่งที่เมื่อกี้ที่เหลือฝั่งที่ไหนมะลาหนุนไปอยู่ที่มักกะหมดมักกะเนี่ยตายยากต้องคนขอจริงๆเลยถึงจะได้ตรงนั้นนะมาดีนะมาดีนะก็คือไม่ได้ตายที่มักแทบไม่ได้ตายที่มาดีนะไงถ้าตายมาดีนะก็ฝั่งมักกะแต่ถ้าตายที่มักกะก็ไปฝั่งมะลาแต่ก็มีกูโบนึงแต่ถ้าตายมาดีนะเนี่ยมักกะอย่างเดียวเลยมีกูโบเดียวทั้งมาดีนะมีกูโบเดียวกูโบมักกะนะแต่เขาจะแยกโซนถ้าโซนซอฮาบะเนี่ยจะเป็นโซนข้างหน้าแต่ของเราเนี่ยตายเนี่ยไปอยู่ข้างหลังนู่นอีกโซนนึงเต็มแล้วข้างหน้านี่โซนซอฮาบะระดับภรรยาท่านนบีอยู่โซนข้างหน้าถึงไหนเนี่ยออกสงครามปรากฏว่าหลายคนพี่น้องนบีไม่ให้ออกเช่นเด็กเกินไปบางทีเป็นไงฮะ7ขวบอยากจะออกสงครามอย่างเงี้ยที่ถือดาบยังหล่นเลย7ขวบไปซื้อก็ยังไม่ให้ออกหรือบางคนแก่เกินไปชรามากแล้วคือเดินนี่ยังเหนื่อยเลยจะไปออกสงครามอันนี้น่าจะหาเป็นโรคตายนะคือไม่ไหวแล้วใช่ไหมหรือบางคนที่มีภาระหน้าที่เป็นหนุ่มนั่นแหละแต่ปรากฏว่าคุณแม่ป่วยหรือคุณแม่เป็นไงครับแก่ชรามากแล้วไม่มีใครดูแลการออกสงครามเมื่อเทียบกับการดูแลคุณแม่ที่ป่วยถามว่าสงครามเนี่ยถ้าไม่มีเราไปมีคนอื่นแทนไหมมีแต่ถ้าเกิดเราไปแล้วก็ใครจะดูแลแม่ล่ะใครจะดูแลแม่ได้ดีกว่าคุณที่เป็นลูกก็ไม่มีพยาบาลเนี่ยอย่าคิดว่ามันดูแลดีนะเราไม่ให้ตังค์มันดิลองดูนั่นแหละมันดึงสายก่อนเลยแหละมาเผิ่มเอาผัดกะเพราให้กินด้วยมันขี้เกียจบ่นแล้วที่ทำดีเนี่ยไม่ใช่อะไรนะตังค์ถูกไหมแล้วก็ลูกเนี่ยก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันถ้าบีบย่อบีบนวดย่อทุกวันน่ะลองสังเกตอันนั้นย่อมีมรดกเยอะจะบีบนวดทุกวันเลยย่อเอออย่างนี้พอย่อให้หมดแล้วเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะนี่ลูกไม่ดีคิดเรื่องมรดกอย่าไปคิดผมเนี่ยตลกมากนะผมมีโอกาสไปสอนหนังสือแล้วก็มีโอกาสได้ไปคุกคีกับคนเศรษฐีอพาร์ตเมนต์เนี่ยครึ่งซอยมั้งแต่ทะเลาะกันอพาร์ตเมนต์น่ะมีเป็น100 200 300มีบริษัทแต่พี่น้องทะเลาะกันเพราะอะไรพ่อไม่รู้จักพอแย่งมรดกไม่ยอมกันและที่สำคัญก็คือว่าถ้าพี่น้องคุยกันน่ะคุยง่ายแต่มันพี่น้องไม่ได้คุยอย่างเดียวไอ้พวกเขยกับสะใภ้เนี่ยตัวดีตอนแรกเนี่ยยอมไอ้ย่อมึงไอ้บังกูยอมเอ้ยไม่ไล่เป็นไงพอกลับไปหาตอนนั้นแหละเจอไอ้มะมันมึงไปยอมทำไมนี่มึงดูนี่ลูกหลานโอ้โหผมถึงบอกว่าเวลาพี่น้องเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งหรอกสะพงสะใภ้เนี่ยคุยกันพี่น้องอย่างเดียวไม่งั้นวงแตกเนี่ยแตกกันมาเยอะแล้วนะเรื่องเนี้ยแต่กำลังจะบอกว่าคนมีสตังค์เนี่ยอย่าไปอิจฉาเขาอย่าไปคิดว่าเขามีความสุขนะไอ้บ้านใหญ่ๆมีแอร์ทุกที่เนี่ยมาเผลอร้อนกว่าเราอีกทะเลาะกันเนี่ยผมเนี่ยผมก็บอกว่าไอเห็นบ้านหลังใหญ่ๆนะผมเฉยๆเลยผมว่าสู้อย่างเราเนี่ยมีแบบนี้อาธรรมดีละแล้วพี่น้องรักใครกันดีเจอไอ้นี่เอวังสลามกันดีมีอะไรกอดคอกันดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพี่น้องเป็นซุนนะห์เหมือนกันเนี่ยบางทีเป็นซุนนะห์เนี่ยเราก็ถามว่าเอ๊ะบางทีทำไมมันไปทานบุญนั้นล่ะพี่ชายตัวเองหลานแต่งงานมันไม่ไปกินอันนี้เขาหันมามองเลยเขาบอกรู้กันนะอะไรวะรู้กันนะการไม่ถึงเหรอดูเขาไม่ได้บอกไม่ได้การไม่ถึงไม่เกี่ยวกับเรื่องบอกไม่บอกรู้กันนะพอสักพักหนึ่งมากระซิบข้างหูอ๋อไม่ลงกันตัดญาติขาดมิตรกันนี่อันตรายมากนะบุญก็ไม่ไปกินกันงานวลีมากเป็นซุนนะห์เหมือนกันด้วยก็เลยตกใจเหมือนกันว่าบางทีเนี่ย
ถ้าเราไม่เอาซุนนะห์มาปฏิบัติจริงๆนะมันก็จะไม่เรียกว่าซุนนะห์ดิไอ้ยี่ไม่เรียกซุนนะห์นะตัดญาติขาดมิตรไม่ใช่แม้ว่าตัวเองจะเรียกว่าตัวเองเป็นซุนนะห์นะแต่ยี่ไม่ซุนนะห์นะผมก็เลยบอกว่าไม่ได้นะมีเรื่องใหญ่ดุอาที่ขออัลเลาะห์ไม่ตอบรับเลยนี่เป็นส่งเรื่องดุอานะเพราะมีหะดีษบอกตามใดที่มันมีการตัดญาตินะกอตารอฮิมการตัดญาติในมดลูกคำว่าญาติตรงนี้คือมดลูกที่มีมดลูกร่วมกันน่ะลองดูซิเขาร่วมมดลูกกับเราไหมพี่น้องแม่เดียวกันพี่น้องกันคุณปู่คุณย่าเนี่ยสายเลือดเนี่ยเมียเนี่ยไม่ใช่นะเมียเนี่ยญาติที่ควรทำดีแต่ไม่ใช่ญาติที่มาจากมดลูกเดียวลูกแม่ตัดลูกนี่มดลูกกันเดียวกันไหมมดลูกเดียวกันน่ะกับแม่ออกมาเป็นลูกให้ดูที่มดลูกอ่ะนั่นแหละไปตัดปั๊บเนี่ยนบีบอกว่าไงดูอาไม่ถูกตอบรับเลยโอ้โหพี่น้องแล้วคิดดูสิไปขอบินกันไปขอยันนู่นไปที่ยะละไปที่นู่นไปที่อะไรนะไปที่หินดำไปที่ไหนต่อไหนไปแล้วตัดญาติขาดมิตรโอ้อันตรายเห็นไหมบางทีเนี่ยเส้นผมบางภูเขาโอ้หาเวลาดูอามุสตะยับแต่ปรากฏว่าทะเลาะกับญาติพี่น้องไม่เอานะถ้าเถียงกันเรื่องซุนนะบิดอะห์อะไรเนี่ยก็เอาของปากของคอแต่ว่าต้องทำดีอยู่คืออันนี้เราไม่ไปร่วมหรอกผมบอกเลยนะผมไม่ไปร่วมถ้าเป็นเรื่องของพิธีกรรมแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องพิธีกรรมเขาเสร็จแล้วบุญเขาเลี้ยงจบแล้วเอาไปเลี้ยงจบแล้วเขาทำพิธีจบแล้วผมก็ไปก็ญาติกันเนี่ยทำไงจะบอกไม่ไปเลยเฮ้ยกูมันไม่ใช่เจ๊กหัวตะพานใช่ไหมมันญาติเราอ่ะเราก็ต้องทำดีแหละแต่เรื่องพิธีกรรมเราก็ว่ากันไปโอ้ฉันไม่เห็นด้วยนะฉันไม่ทำตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องวาลีมะฉันก็ไปช่วยทำขนมจัดขนมอยู่ในครัวก็ว่ากันทำแล้ววันนึงเขาจะเห็นว่าเออเนี่ยเป็นซุนนะห์นบีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อ่ะปรากฏไปออกญิฮาดนบีบอกว่าไงครับอินนะอักวามุนบินมาดีนะคอลฟานาแท้จริงบางคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้มาร่วมออกสงครามอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ที่ผมบอกอ่ะมีคนคนหนึ่งที่บอกว่ามีแม่นบีถามมีใครบ้างมีแม่มีคนดูแลไหมไม่มีนบีบอกจงกลับไปทำดีคุณแม่นั่นแหละสาเหตุของการได้สวรรค์ปรากฏว่าไม่ได้ออกมานบีบอกต่อว่ามาซาลักนาเชียบันวาลาวาเดียนไอการเดินทางของเราที่ออกไปรบเนี่ยไม่ได้ออกไปลงห้วยนะไม่ได้ออกไปขึ้นเขาถ้าลงห้วยเนี่ยแปลว่าอะไรไปเก็บไปหาปลาขึ้นเขาก็ไปหาไม้ป่าไปหาอะไรมั่งนี่เดินทางไปทำอะไรเนี่ยไปออกญิฮาดไม่ได้เดินทางไปไร้สาระใช่ไหมแสดงว่ามีผลบุญไหมมีอย่างมากเลยเว้นแต่อิลลาวะฮุมมะอานาฟีฮิฮาซาบะฮุมอัลอุซรหมายความว่าเขาจะได้ผลบุญเหมือนกับพวกเราเลยเพราะที่เขาไม่ออกมาเพราะมีเหตุอะไรครับมีอุรสมีอุปสรรคแต่ใจเขาอยากออกมาไหมอยากเหมือนกันวันนี้ที่เรามาถือศีลอดไม่ได้นี่ที่เราถือไม่ได้ที่โต๊ะบอกว่าฉันถือไม่ได้เพราะอะไรอ๋อฉันป่วยมีโรคแต่ถามว่าใจอยากถือไหมอยากนั่นแหละอัลเลาะห์จะให้ผลบุญที่ไม่ถือเพราะอะไรเพราะมีประจำเดือนมีอุปสรรคนั่นแหละอัลเลาะห์ให้ผลบุญดังนั้นตรงนี้อยู่ที่อะไรเลยเนี่ยพี่น้องอยู่ที่เนียดสำคัญไหมสำคัญมากเนียดให้ดีนะไม่ใช่ว่าเห็นประจำเดือนโอ้โหสบายแล้วไม่ต้องบวชแล้วไม่เอาอย่างนี้นะให้เนียดใหม่พอเห็นประจำเดือนโอ้อยากจะบวชแต่บวชได้ไหมไม่ได้เลยเราต้องสำรวมตนเอาอะไรซิกงซิเกตมาอ่านใช่ไหมอ่านซิเกตนะครับซิกรุนล้อขอดูอาไปเพราะนี้ไม่ได้ห้ามอ่ะต่อมาครับกิจวัตรแรกพี่น้องของคนที่มีประจำเดือนดูอารับอาซานนะอ่ะพี่น้องครับดูอารับอาซานนะยากไหมไม่ยากนะเดี๋ยวผมอ่านแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องอ่านตามผมด้วยนะดูอานี้
ฟาดีละก็คือว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การชะฟาอะห์ในวันกิยามะห์คำว่าชะฟาอะห์แปลว่าปลดเปลื้องความทุกข์ยากในวันกิยามะห์วันกิยามะห์นี่ความทุกข์เยอะโดยเฉพาะคนที่อะไรคนที่ความดีมีน้อยความชั่วมีเยอะนะยืนรอเหงื่อท่วมบางคนตาตุ่มบางคนหน้าอกบางคนเอวบางคนมิดหัวดวงอาทิตย์อัลลอฮ์จะเหงื่ออัลลอฮ์จะให้ดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะเราไม่กี่คือไม่กี่เมตรสี่ร้อยอันประมาณหนึ่งด้ามหอกอัลลอฮ์นี่ดวงอาทิตย์อยู่ไกลนะตัวนี้ยังร้อนเลยนี่เอามาอยู่นั่นร้อนดังนั้นอ๋อนี่ซ้อมเอามีคนซ้อมลงนรกไม่เอาอย่าไปเล่นนี่ไม่ได้อย่าไปซ้อมดูเริ่มมึดแล้วนะกับข้าวใกล้เสร็จยังฮะถามก่อนเพราะว่าเสร็จแล้วก็ยังกินไม่ได้ฮะพอยังกินไม่ได้ก็ว่ากันไปเรื่อยอ่ะดูอารับอาซาเนี่ยแปลกยังไงเป็นดูอาที่ขอให้กับใครรู้ไหมเป็นดูอาขอให้แก่นบีมุฮัมมัดบางคนบอกอาจารย์จะไปขอให้นบีทำไมอ่ะก็นบีน่ะไม่มีบาปนะต้องขอให้ฉันดิฉันบาปเยอะขอให้ตัวพี่น้องครับเทคนิคในการขอดุอานี่นะพี่น้องจำไว้นะมารยาทน่ะขอให้ตัวเองถูกต้องอัลลอฮุมมะฟิรลีวะลิวาลิดัยยะแต่เมื่อขอให้ตัวเองแล้วเราขอให้กับคนอื่นเมื่อเราขอให้คนอื่นมีหะดีษบอกแบบเปิดเผยแล้วแบบลับซีรีย์เวลาเราขอให้กับฮัจญะห์คนไหนแบบลับๆเนี่ยผมรู้จักฮัจญะห์ท่านเนี้ยท่านไม่สบายฉันก็ขอตอนหน้าแล้วแหละแต่กลับไปหลังละหมาดเนี่ยผมขอให้อีกเนี่ยมันได้ทั้ง2เท่าด่านแรกก็คือมารยาทในการเยี่ยมคนป่วยนี่ได้แล้วก็กลับไปเนี่ยดุอาในทางลับให้กับพี่น้องของเราเนี่ยพี่น้องรู้มั้ยจะมีมาลาอิกะห์กล่าวอามีนโอ้มาลิกะกล่าวอามีนให้เมื่อเราขอดุอาอ์กับพี่น้องของเราแบบลับๆอันนี้หะดีษซอฮีห์และที่สำคัญก็คือว่าขออะไรให้กับพี่น้องใครได้ด้วยเราได้ด้วยนั้นขอให้พี่น้องของเราสุขภาพดีเราก็ได้ด้วยโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอให้ตัวเองเลยขอให้พี่น้องเราแต่ประเด็นก็คือวิเศษก็คือว่าอะไรรู้ไหมมาลิกะกล่าวอามีนให้นี่คือความรักที่เกิดขึ้นในการเป็นพี่น้องนั้นบรรดาซอฮาบะห์เวลาเจอกันอย่าลืมขอดุอาให้ฉันนะอย่าลืมดุอาให้กับฉันทำไมอ่ะขอเองไม่ได้ไงถ้าเป็นสมัยเนี้ยเราจะบอกว่าเอ๊ะไม่ขอเองไม่ได้ไงเพราะการขอดุอาให้พี่น้องนั้นน่ะเป็นดุอามุสตะยับอย่างหนึ่งมาริกะเป็นไงกล่าวอามีนนั้นใครที่นั่งขอดุอากับตัวเอง20รายการลืมขอให้พี่น้องเราเลยนะเปลี่ยนใหม่ต้องขอให้ใครด้วยให้พี่น้องของเราด้วยอย่าลืมนะขอดุอาให้พี่น้องของเราด้วยขอให้ตัวเองได้ไหมได้แต่อย่าลืมขอดุอาให้กับพี่น้องนั้นเวลาเขาขอเนี่ยเขาขอรวมเลยเวลาอิหม่ามในมัสยิดฮารอมนะอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุมินีวัลมุมินาตอัลอะห์ยาอิมินฮุมวัลอัมวาตขอให้กับบรรดามุสลิมีนผู้ชายทั้งผู้หญิงมุมินผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงอะห์ยาที่มีชีวิตแล้วก็ที่เสียชีวิตโอ้ขอหมดเลยเนี่ยนะการขอแบบเนี้ยมีมาลาอิกะห์กล่าวอามีนให้นะดุอานี้เราขอดุอาให้กับนบีมุฮัมมัดในวันกิยามะห์นบีมุฮัมมัดก็จะให้ความช่วยเหลือเราเขาเรียกชะฟาอะห์และมีคนเดียวด้วยนะที่อัลเลาะห์ให้เอกสิทธิ์นบีท่านอื่นไม่ได้ยกเว้นนบีมุฮัมมัดส่วนหะดีษปลอมที่บอกเอาไว้ก็คือบรรดาโต๊ะวะลีให้ชะฟาอะห์ได้นี่หะดีษปลอมนะอันนี้พวกสายตะรีกัตเค้าเนี่ยผมเนี่ยให้ชะฟาอะห์พี่น้องได้งั้นนั้นก็มาทำดีกับครูดิครูไม่ผิดแล้วคราวนี้ก็แทบจะเลียครูแล้วแบกครูกันเพราะไปยกหะดีษผิดจริงๆผมอะไรได้แม่ไม่ได้เลยพี่น้องนะมีแต่บอกความรู้เอาไปทำแต่คนที่จะให้ชะฟาอะห์ได้คือใครนั่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากหะดีษที่บรรดาแต่ละกลุ่มชนไปขอนบีต่างๆทุกคนบอกไม่ได้เลยมาให้นบีมุฮัมมัดนะดูอาแบบนี้ครับอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะอวะติตตามะวัศศอลาติลกออิมะอาติมุฮัมมัดานิลวะซีละตะวัลฟะฎีละต้องบอกว่าอาติมุฮัมมัดานิลนิลนะมุฮัมมัดเติมนูนเข้าไปมุฮัมมัดานิล
วะซีละตะวัลฟะฎีละวะบะอัตฮูมะกอมันมะห์มูดานินมะห์มูดานิลลาซีวะอัดตะยากไหมไม่ยากอยู่ในหนังสือเพิ่มบุญแล้วก็ลดบาปเล่มสีเขียวตอนนี้ไม่มีขาดตลาดต้องสั่งลงหน้าเอามีแล้วดีมากมาดูความหมายนะอัลลอฮุมมะโอ้อัลลอฮ์พี่น้องจำไว้เลยพอมีคำว่าอัลลอฮุมมะเนี่ยก็เป็นการเรียกร้องวิงวอนอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะรับบ้าแปลว่าพระเจ้าองค์อภิบาลนะรับนี่ยังหมายถึงคนที่ดูแลด้วยนะผู้ดูแลถ้าใช้อันนี้ถ้าแปลว่าพระเจ้าก็ได้แปลว่าองค์ผู้อภิบาลก็ได้แต่ถ้าเกิดบอกว่ารับบุลเบตอันนี้แม่บ้านแปลว่าแม่บ้านหมายความว่าไงแม่บ้านเป็นคนดูแลกิจการในบ้านจัดแจงเนี่ยมันนี่ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าแล้วแปลว่าแม่บ้านต้องแปลให้ดีส่วนรับตรงนี้แปลว่าอะไรองค์ผู้อภิบาลก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าโอ้อัลลอฮฺเป็นพระเจ้าฮาซิฮิดดะวะติตามะแห่งการเชิญชวนอันสมบูรณ์นะเราเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาฮีดไอ้ที่เรียกไปสิ่งอื่นน่ะสมบูรณ์ไหมไม่ได้เลยนะพี่น้องไปเรียกใครไปเคารพนั่นเคารพนี่จอมปลวกมั่งนะแล้วพี่น้องครับใครที่มีความคิดหรือมีหลักความเชื่อที่ผูกพันกับความเชื่ออื่นอันตรายนะเนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งรถมาเนี่ยอาจารย์อามีนเห็มเสริมก็เล่าว่าบางบ้านมีรังผึ้งอยู่ในห้องน้ำปรากฏว่าไม่กล้าไล่ทำไมไม่กล้าไล่ล่ะบอกไล่ไม่ได้เพราะเป็นไล่เท่ากับไล่ดิสกีออกจากบ้านอะไรวะไล่รังผึ้งถ้าดิสกีอีกมุมนึงได้เช่นถ้าเกิดสมมติผึ้งมันมาสร้างในห้องน้ำแล้วเราต้องการน้ำผึ้งเราก็ปิดห้องนั้นทิ้งไว้เลยให้มันมีน้ำผึ้งอันนี้ได้ดิสกีน้ำผึ้งแต่ไปเข้าใจว่าถ้าพึ่งมาอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นฤกษ์ดีเป็นมงคลดีนี่แหละอันตรายเลวเห็นไหมดังนั้นจะเห็นว่าความเชื่อของต่างศาสนิกเนี่ยบางเรื่องเนี่ยพี่น้องโอ้โหแม้กระทั่งตัวเลขนะพี่น้องเคยเชื่อไหมว่ามือถือเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยคนที่ไม่เคยรู้จักอิสลามเนี่ยยังไปเสียตังค์กับมันได้เลยเสียตังค์เนี่ยไม่ใช่เสียเบอร์สวยนะเบอร์มงคลราคาย่อมเยาเออยังไงวะมีเบอร์มงคลเป็นมงคลด้วยใช้เบอร์นี้แล้วก็เป็นไงจะมีเงินทองไหลมานี่ผมถึงบอกเลยนะดังนั้นการเรียกร้องเชิญชวนสวงลอสุบฮานะฮูวะตาลานั้นเป็นการเรียกร้องเชิญชวนที่สมบูรณ์วัสซาลาติลกออิมะการละหมาดที่กำลังจะปฏิบัติอยู่นี้กออิมาก็คือทำให้มีขึ้นอาติมุฮัมมัดานิลวาซีละตะวันฟอดีละขอพระองค์ทรงโปรดประทานความดีความประเสริฐและขอพระองค์ทรงนะเป็นไงครับโปรดประทานความดีความประเสริฐให้แก่ใครอาติมุฮัมมัดให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดพี่น้องอย่าลืมว่าการละหมาดที่เราละหมาดทุกวันนี้เนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากที่นบีปฏิบัติซอลลูกะมารอไอตูมูนีอุซอลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนที่เห็นฉันละหมาดถ้าไม่ได้ดูนบีละหมาดยุ่งพี่น้องถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่ยึดรูปแบบที่นบีละหมาดนะพี่น้องคิดว่าที่มักกะที่ยืนกันที่ลานตะวาฟเนี่ยจะละหมาดกันเท่าไหร่อีกคนนึงยกมือมาอีกคนยกขามาอีกคนยกตูดมั่งบางคนคงแบบเป็นอะไรที่แบบหลากหลายกันหมดอ่ะแต่ทุกวันนี้ที่ยืนละหมาดกันสี่รอกอัดให้สลามเหมือนกันแต่รายละเอียดจะมีบ้างนะกระดิกนิ้วไม่กระดิกนิ้วยกมือตรงศีรษะมั่งตรงบ่ามั่งอันนี้เรื่องรายละเอียดแต่รูปแบบหลักๆเหมือนกันมีสุญูดมีรุกวะเหมือนกันเนี่ยเพราะเราเอามาจากนบีมูฮัมมัดเนี่ยการละหมาดที่เราละหมาดอยู่นี้เ
เนี่ยเราเอามาจากใครเรายึดมาจากที่นบีนั้นได้สอนจะเลิกแล้วใช่ไหมไฟตกวาซีละตัลวัลฟาดีละวะบะอัซฮุลมะกอมันมะห์มูนันลลซีวะอัตตะและขอพระองค์ทรงโปรดนำมุฮัมมัดสู่ตำแหน่งที่ได้รับการสรรเสริญซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้เถิดนะอันนี้เป็นหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับเป็นหะดีษซอฮีหะเสร็จแล้วพี่น้องอย่าลืมดุอาขอดุอาระหว่างอาซานอีกอมะพอดุอารับอาซานเนี่ยไม่ต้องยกมือนะแล้วก็เรื่องของหันหน้าทางกิบลาเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นดุอาทั่วไปถ้าเป็นดุอาที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยอันนี้ตามสะดวกพี่น้องจะเข้าห้องน้ำอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซีวัลคอบาอิสต้องหันหน้าทางกิบลามั้ยจะหันยังไงล่ะก็ตัวอยู่ที่โถส้วมแล้วเนี่ยจะเข้าประตูแล้วเดี๋ยวหันเดี๋ยวตดแตกพอดียุ่งเลยก็ไม่ต้องอันเนี้ยเป็นดุอาโดยเฉพาะทั่วไปเนี่ยพี่น้องก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นดุอาที่ขออ่ะโทษไปดุอาเฉพาะนี่ไม่ต้องไปยุ่งตรงนี้แต่ถ้าเป็นดุอาทั่วไปให้เราหันไปทางกิบลาด้วยนะหยุดกี่โมงบ้างพอยังพอเนี่ยปะหยุดอะไรก็บอกหยุดแล้วดูอาเนี่ยดูอาอัดดูอาลายารุดนบีบอกว่าดูอาเนี่ยไม่ถูกยารุดแปลว่าอะไรไม่ถูกผักใสรัดด้าแปลว่าคืนถูกผลักดูอาไม่ถูกผลักก็แปลว่าดูอาถูกรับความจริงสำนวนเนี่ยมีน้องมึงต้องดูนะดูอาไม่ถูกผลักก็หมายว่าดูอานั้นถูกรับใบนันอาซานีวันอีกอมะอยู่ระหว่างอาซานกับอีกอมะดังนั้นพอพี่น้องว่าดูอารับอาซานจบแล้ววะอัตตะถ้าไม่มีละหมาดซุนัตพี่น้องก็ว่ากันไปนั่นแหละพี่น้องก็ยกมือแล้วก็เริ่มต้นมารยาทกันขอดูอาสนะก่อนสรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนสรรเสริญอัลลอฮ์ทำยังไงครับกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพันด้วยพระนามของอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเสร็จแล้วก็ทำการศอลาวาตนบีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดเสร็จแล้วพี่น้องก็ลงมือขอเลยภาษาไทยเลยโอ้อัลเลาะห์จ๋าขอให้ลูกฉันนะที่มันเกเรนะที่มันติดบ้องอยู่ขอให้มันเลิกนะที่มันติดบุหรี่อยู่ขอให้มันเลิกขอให้เป็นลูกทีซอและเอาขอเลยนะขอให้ตัวเองด้วยนะขอให้ฉันนั้นมั่นคงในอีหม่านขอให้ตายด้วยความเป็นโดยตายในอีหม่านขอให้เป็นคนที่อะไรมีอีหม่านที่เพิ่มพูนว่าไปเป็นภาษาไทยได้เลยหลังจากอาซานแล้วก็หมดเวลาก็คือพออีกอมาเสร็จแล้วดูอาตรงนี้ก็จะจบลงแต่พี่น้องก็ขอได้เรื่อยๆแต่ว่าดูอาที่มุสตายับหนึ่งระหว่างอาจารย์กับอีกอมะปรากฏว่าหลายๆคนพี่น้องพอถึงเวลาอาจารย์กับอีกอมะเราไม่ขอดูอาเราทำอะไรเราคุยหรือนั่งอ่านกุรอานผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะอ่านกุรอานนะแต่ว่าผมว่าพักเรื่องกุรอานก่อนทำอะไรดูอาดีกว่าหลายๆคนทิ้งซุนนะห์ตรงนี้ไปทำหลังละหมาดพอหลังละหมาดปั๊บโอ้โหงัดเพียบ20กว่าต้นขอท่านเชื่อไหมว่าไม่มีหะดีษบอกเลยสักบทหนึ่งนะว่าพอละหมาดเสร็จแล้วหลังจากวีริดจบแล้วที่นบีขอนะวีริดจบแล้วเนี่ยมีการขอดุอาหลังละหมาดที่เป็นเวลาเฉพาะนะเหมือนแบบอาซานกับอิกอมะห์เนี่ยไม่มีซึ่งเราพี่น้องหลายๆคนเนี่ยสลับกันไปเอาหลังละหมาดขอดุอาเป็นจริงเป็นจังแล้วก็พอระหว่างอาซานกับอิกอมะห์เราขอไหมเราไม่ขอแต่ไม่ได้หมายความว่าคนจะขอหลังละหมาดนะผิดนะผมก็บอกว่ามันไม่ได้มีตัวระบุหะดีษระบุแบบชัดเจนแบบอาซานกับอิกอมะห์แต่ก็เป็นการขอโดยทั่วไป
แต่บางคนก็บอกต่ออาจารย์ก็เราทำอามัลอิบาดะห์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีในการที่เราขอดุอาแต่นบีไม่ได้สอนแบบนี้นบีสอนให้ขอในละหมาดนบีให้เราขอดุอาในละหมาดไม่ได้ให้เราขอนอกละหมาดคำว่าในละหมาดก็หมายถึงตอนที่เราสุญูดและตอนที่เราก่อนที่จะกล่าวสลามสองตรงที่ตรงเนี้ยที่ให้เราขอดุอาเยอะๆและผมเนี่ยรู้สึกเป็นทุกข์ใจมากเวลาเป็นมะมูมทุกข์ใจตรงไหนรู้ไหมพอเวลานั่งอัตตะฮียาเนี่ยอัลลอฮ์อัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุสซอลาวาตุตอยอ่านไปเสร็จผมก็อ่านปกตินะไม่ได้อ่านเร็วมากเพราะยังไม่พอบางคนบอกอาจารย์อิหม่ามนี่เขาเร็วสลามเร็วเพราะเขาชำนาญแล้วเขาเป็นอิหม่ามมาตั้ง10ปีแล้วให้เขามาอ่านทีละคำได้ไงแกต้องอ่านปึ๊ดเดียวเลยเพราะไม่เกี่ยวศาสนาเนี่ยไม่ให้รีบนะไม่ให้รีบเร่งเรื่อยๆค่อยๆอ่านไปจนกระทั่งถึงฟินอาลามีนะอินนะกะฮามีดุมมะจีดเสร็จปั๊บให้สลามเลยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมมาดูอาไม่ทันเพราะผมจะดูอาก่อนไงตรงเนี้ยเนี่ยจังหวะผมเลยเนี่ยอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมมินอาซาบิลกอบรีวะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาตวะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลหรือใครจะใส่คําว่าชัรก็ได้นะวะมินชัรริมะซีฮิดดัจญาลโอ้เยอะอัลลอฮุมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดะติกอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซัมวัลมักรอมเนี่ยขอไม่ให้ทําชั่วไม่ให้เป็นหนี้ใครเป็นหนี้เยอะๆดูอาต้นนี้นบีสอนหลังก่อนอาซาดก่อนจะสลามอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซัมแปลว่าขอไม่ให้เราเป็นคนที่ทําบาปวัลมักรอมแปลว่าขอไม่ให้เป็นหนี้เนี่ยเยอะๆไปหมดเลยบานตะไทยทิ้งหมดแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมสลามเลยผมก็บอกเนี่ยทำไมอ่ะทำไมเราไม่ขอสัก 2-3 ต้นอย่างน้อยสัก2ต้น3ต้นได้ไหมแล้วก็ค่อยให้สลามแล้วเสร็จแล้วพี่น้องก็ว่าวีริดไปแล้วก็จะมาว่าบอกใครเป็นซุนนะห์ดูดิมันไม่ดุอาเลยก็เราดุอาในละหมาดน่ะดีกว่านบีสอนแบบนี้แล้วมีตัวบทนะที่ผมบอกเนี่ยมีตัวบททั้งหมดเลยและมากกว่านี้ด้วยแต่ผมคัดมาแค่2ต้นเท่านั้นแหละเพราะนี่มันคือสุดยอดแล้วสองต้นนี้นะต้นไหนอ่ะต้นแรกที่บอกว่าขอความคุ้มครองจากนรกยะฮันนัมแล้วก็อาดามในกูโบแล้วก็ฟิตนะตอนที่มีชีวิตและเสียชีวิตแล้วก็ฟิตนะความวุ่นวายความเลวร้ายของการล่อลวงของดัจญาลแล้วถามว่า4อันเนี้ยพี่น้องถ้าพ้นเนี่ยสวรรค์นะไม่ไปนรกยะฮันนัมไม่ไปนรกก็ไปสวรรค์ไม่มีอาซาบในกูโบนั่นคือด่านแรกเลยครับเพราะถ้าคนไปนรกเนี่ยพี่น้องนบีบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดให้พวกท่านรู้ถึงอาซาบในกูโบว่าเป็นยังไงเนี่ยพวกท่านจะไม่กล้าฝังคนตายเลยโอ้โหผมยังนึกสภาพไม่ออกนะไม่กล้าฝังเนี่ยมันขนาดไหนใครที่เคยเห็นคนตัดคอมั้ยเคยดูมั้ยคลิปคนตัดคอคลิปคนควักลูกตาเนี่ยทนดูได้ไหมผมไม่กล้าดูอ่ะผมใจอ่อนดูไม่ได้เห็นใครเอามือไปเฉียงคอของจริงนะไม่ใช่ละครนะไอละครมันซ่ามันแกล้งไอของจริงๆเนี่ยที่แบบเอามีดค่อยๆเฉือนในคอเนี่ยเราไม่กล้าดูเพราะเรารู้สึกว่านั่นแหละแต่ในอาซามเนี่ยกูมันหนักกว่านั้นอีกอ่ะถึงไม่กล้าฝังคนตายเลยทั้งที่ตายไปแล้วนะเรายังไม่กล้าฝังแล้วเพราะความเป็นห่วงคนตายเนี่ยนบีบอกว่าถ้าอัลลอฮ์เปิดให้เห็นเหมือนที่ฉันเห็นนะพวกท่านไม่กล้าฝังคนตายแน่นอนแล้วคิดดูมันจะหนักขนาดไหนผมนึกบอกว่าอย่าเล่นนะเนี่ยดูอาบทเนี่ยขอเยอะๆนะครับนะขอให้พ้นจากอาซามในกูโบนะอ่ะแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู